ครับเราอยู่กันที่บรูเทเรสนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อกี้เราก็ขับรถขึ้นมานะครับจากเนินสูงๆนี่นะครับเขาเรียกว่าเนินเทวดานะครับเพราะว่าสูงมากนะครับอยู่บนเขาเลยบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ตรงนี้เราก็มาจอดรถนะครับบริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวก็พาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทางเข้าก็อยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวก็ตามไปดูดีกว่านะครับทางนี้นะก็จะเป็นทางเข้านะครับต้นไม้กับดอกไม้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ครึ้มๆฝนนะครับแต่ว่ายังไม่ตกนะครับทางนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ขับรถมาฝนตกนะครับตกก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับนี่จะเป็นเมนูอาหารนะครับ นี่เป็นขนมนะครับข้างหลังก็จะเป็นวิวทะเลนะครับฝนตกด้วยนะครับทำให้ทะเลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับข้างล่างตรงนั้นนะครับก็จะเป็นมุมถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็สะพานสีแดงนะครับจะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็สั่งมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีท็อปปิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่โซดานะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับโอ้ให้เยอะมากนะครับให้ดูโลโก้เราก็จะพาไปถ่ายมุมข้างล่างนะครับทะเลไกลสุดลูกหูลูกตานะครับใช่ไหม
สะพานอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับ Brook Terraceนี่วิวถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นวิวทะเลชัดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างดีกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับ Brook Terrace นะครับก็เห็นมาใกล้เลยนะครับจากที่ขับรถมาจากข้างล่างนะครับก็มีวิวข้างบนด้วยนะครับขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราขี่เกียร์ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับ Fortune Bridge นะครับซิตี้นี่แอดบรูเทอริสนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูที่สะพานสีแดงดีกว่าสูงมากนะครับตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่บนเขานะครับตรงนี้ครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็ไว้ถ่ายรูปนะครับแล้วข้างหลังผมนะก็เป็นทะเลนะครับกว้างใหญ่มากเลยนะครับมองจากจุดนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งนะครับไว้รับประทานอาหารนะครับแล้วเครื่องดื่มนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารต่อนะครับถ้าใครอยากชมคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนหนึ่งวันนะครับก็พาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับริมทะเลนะครับกับบริเวณนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงพวกทะเลภูเขาน้ำตกเยอะแยะนะครับไว้เดี๋ยวพาไปชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับมีโอกาสจะไปที่ไหนก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับทะเลไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับวันนี้ทะเลก็ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากครึ้มฝนนะครับแล้วก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็จะไปรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับ